สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้พี่ทำจะมา reaction นะครับผมซีรีส์เรื่องคาดนะครับผมหรือ The Eclipse นะครับก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับ EP ที่แล้วนี่เปิดมาแบบดีมากนะครับชอบมากแล้วก็เขามีแบบทั้งบริบทของการแบบว่าเหมือนกับพูดถึงการเมืองเอาข้อการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมมีพูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับว่าตอนนี้ตกลงเนี่ยตัวอายันเนี่ยเข้ามาเพราะอะไรนะครับจุดประสงค์คือต้องการจะสืบความจริงนะฮะว่าอาของเขาเป็นอะไรนะครับถึงเสียชีวิตลงไปนะขณะที่ตัวอักเนี่ยก็คือว่าเขาก็เหมือนกับว่ามองว่าอายันเป็นคนที่เข้ามาเพื่อจะปวดโรงเรียนนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีแก๊งที่เหมือนว่าจำนงจำนันจำเนียนเนี่ยสามคนนี้เขาก็เหมือนกับพยายามจะเรียกร้องสิทธิต่างๆที่มันของเด็กนะครับในโรงเรียนซึ่งเราสึกว่าเรื่องมันโอเคที่มันเปิดกว้างมากว่ามันไม่ยอมบอกว่าใครถูกใครผิดนะเพราะทุกคนมีความเห็นที่มันแตกต่างกันเนาะให้คนดูมีหน้าที่ตัดสินใจเองว่าแบบไหนถูกหรือแบบไหนผิดเนาะทีนี้ต้องมาดูต่อ EP 2ว่าตกลงเนี่ยไอ้เรื่องที่เหมือนกับอาถรรพ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยว่าคนที่มาเรียกร้องไม่ทำตามกงตามกฎเนี่ยเวลาใกล้สุริยคาลแล้วคนพวกนั้นจะแบบเกิดเหตุอันเป็นไปเนี่ยตกลงมันเป็นคนแกล้งทำหรือจริงๆแล้วมันเป็นอาถรรพ์จริงๆนะฮะที่เป็นจากสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้ต้องลองมาดูกันต่อนะครับผมกับ EP 2คาดนะครับหรือ The Eclipse นะก่อนอื่นขอคุณทาง CM TV นะครับผมแล้วก็ทางวิวที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูเลยครับผมกับ The Eclipse ครับคาดสัปดาห์หน้าพี่อาจจะมาด้วยนะครับผมก็เป็น EP ที่ตั้งแต่ EP 3เป็นต้นไปเนาะเพราะอาจจะมาช้าหน่อยเพราะต้องเก็บไปอัดตอนวันเสาร์ค่ะกับพี่แอดนะครับไอ้หน้าใหม่แล้วทำไมมึงไม่ใส่เครื่องแบบของสุภโลก็กูไม่อยากใส่แต่มึงต้องใส่มันคือกฎกูเป็นสาวนักเรียนกูมีหน้าที่ทำให้ทุกคนที่นี่ทำตามกฎกูไปตามเด็กใหม่มาไม่ทำตัวโคตรมีพิรุธเลยตัวเก่ายังไม่เคลียร์ตัวใหม่ไม่แล้วหรอวะมึงตามกูมาทุกที่อย่างเงี้ยแอบชอบกูเหรอสาวนักเรียนไอ้หน้าไม่อายมึงมีเป้าหมายอะไรกันแน่วะถ้ากูต่อยกูจะจูบวันวาเลนไทน์เดย์เฮ้ยไอ้คันนี่มึงจะติดยันเผื่อชาติหน้าเลยเหรอวะพอเหรอวะชาติหน้าคุยออนให้เกียรติเครื่องแบบหน่อยดิวะไอ้คันติดสติ๊กเกอร์เหี้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยนี่ของน้องแพลวดัมเมเยอร์โรงเรียนสตรีนิสาชนส่วนเนี่ยของน้องอลิสนักวอลเลย์บอลโรงเรียนนานาชาติแฮโลส่วนตรงกลางใจกูเนี่ยของน้องเข้าตูนักเรียนดีเด่นประจำจังหวัดเออหล่อสัตว์เพื่อนกูเออแล้วมึงอ่ะเย็นเนี้ยไม่คิดจะไปเดทกับใครหรอวะเห็นว่ามีสาวเนี่ยเขาส่งของขวัญมาให้มึงด้วยไม่ใช่หรอกูไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะกูเป็นนักเรียนกูมาเรียนเรื่องอื่นสำหรับกูไม่ไร้สาระว่ะสามนี่มึงกำลังด่ากูไร้สาระเหรอไอ้กันกูไม่ได้พูดเฮ้ยเดี๋ยวพอดูความดังจะดูไร้สาระมึงไม่คิดจะชอบใครเลยเหรอวะเออบอกมาเลยนะกูยื่นมาให้มึงพูดมาดูแหกตาดูดีฮะเราอยู่โรงเรียนชายล้วนนะเว้ยกูจะไปชอบใครได้ไงวะทำไมวะที่วัดยังชอบรปภ.เลยนะเว้ยถูกต้องอะไรเนี่ยเอาใจเหรอกูใช่ไหมเขารู้สึกดีแต่เขามีกรอบติดไว้นี่ตามกูมาทุกที่อย่างเงี้ยมึงแอบชอบกูเหรอใช่ไหมแต่ชอบใช่ไหมแต่ชอบเขาไม่มีกักเลยรู้เลยตรงนี้จูเลียนหมายความว่าอะไรคะที่ว่าโรมิโอ will make the face of heaven so fine that on the wall will be in love with night and pay no worship to the god's son หมายความว่าจูเลียนเป็นคนข้างรักครับเธอคิดว่าโรมิโอเนี่ยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอครับน่าสนใจมากเลยทุกไม่น่าใช่อาจารย์ครับแล้วอาจารย์เนี่ยมีโรมิโอของตัวเองหรือยังครับถ้ายังไม่มีเนี่ยมาข้างรักกับผมก็ได้นะครับนี่ยังมีความเป็นดีโออยู่เหรอเนี่ยคอมเมดี้เก่งๆเนี่ยอาจารย์เห็นโจแบบทาจิดี้มาหลายคนแล้วนะในคลาสโอ้เกิดจิดี้อยู่เหรอมีโอจูเลียกันคราวหน้าขอให้ทุกคนแฮปปี้กับทุกความรักนะคะ Class Thank you teacher
เป็นไงล่ะมึงเจออาจารย์สนิเนี่ยตัดจบแบบโศกนาฏกรรมหายคันเลยอาจารย์สนิอ่ะไม่ใช่สเปกกูสักนิดสาวๆที่เรียนพิเศษกูอ่ะเยอะแยะโอ้โหมึงไปทำรายงานเสร็จแล้วเราไปส่งอาจารย์เองแล้วกันเออมามีคนงอนว่ะใจแล้วมึงไงอ่ะเห็นเงียบเงี้ยสาวเพียบปะวะนั่งอยู่ข้างเขาด้วยกูไม่ได้สนใจเรื่องเนี้ยใช่เปล่าฮอตขนาดเนี้ยนะมึงไม่รู้อะไรโมไออ่างมันเป็นลือสีเว้ยมันได้เก็บความซิงของมันไว้ตลอดกาลเฮ้ยมึงก็เรียบร้อยอ่างมันเรื่องนี้แล้วสงสารมันเรื่องจริงปะล่ะจริงปะวะอ่ะที่มึงยังซิงอ่ะแล้วมันแปลกเหรอแล้วมึงไม่ซิงเหรอเนี่ยถึงเวลาเดินเวรแล้วกูไปเดินตรงโรงเรียนก่อนนะไปดิไปคนเดียวได้เนี่ยทุกคนดูช่ำชองเดี๋ยวกูไปด้วยรอกูด้วยดิมันโกรธที่เราไปร้องว่ามันซิงป่ะวะว่าน่าจะใช่ดีแล้วแหละกูขี้เกียจพอดีเนี่ยท่านเป็นแบบช่ำชองแต่ละคนอีพวกบอกช่ำชองช่ำชองเนี่ยจริงๆก็ซิงกันทั้งนั้นแหละอาจารย์ทำคะแนนสอบได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราจะรับอาจารย์ต้องควบอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยอาจารย์จะรับเงื่อนไขได้ไหมอะไรเหรอคะเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองแทนคนเก่าที่เพิ่งลาออกไปแต่ดิฉันไม่อาจารย์ก็แค่ทำตามคำแนะนำของอาจารย์ชาดกหัวหน้าฝ่ายปกครองแกทำได้เว้ยสนิคุณต่อคุณต่ออามที่กับหมาเนี่ยยิ้มเก่งจังนะมึงอะกับหมาบางตัวกูก็ไม่ยิ้มให้นะแล้วมึงมาทำอะไรแถวนี้หรือว่ามึงจะมาปรึกษาหมาที่มึงเข้าเรียนช้าไปสามนาทีมึงเลี้ยงหมาอย่างเดียวก็พอมั้งไม่เห็นต้องปากหมาเลยเดี๋ยวนะนี่มึงแอบตามกูมาปะเนี่ยมึงคิดจะทำอะไรรอบทำร้ายกูเหรอมีเรื่องจะถามมึงเรื่องอะไร สรุปมึงอยากซิงจริงป่ะมึงยังเวอร์จินอยู่เหรอมึงเงียบปากไปเลยนะแสดงว่าจริงอะดิมึงอย่าพูดมากอีกกูปล่อยปากมึงไปแม่กติกาเดิมนะต่อยกูจูโลกติดทำเป็นจูบไล่เขารับใช่ไหมต้องการอะไรหรือเปล่าเปล่าครับทำไมใส่เสื้ออย่างนี้มันผิดระเบียบรู้ไหมใส่เครื่องประดับก็ผิดด้วยเด็กใหม่ใช่ไหมเราใช่ครับถอดออกมาแล้วผู้ปกครองมาคืนทีหลังถอดไม่ได้ครับมันเป็นของคนที่ผมรักให้มา
ไม่ยึดก็ได้แต่เธอต้องถูกลงโทษให้เป็นประโยชน์แทนอย่าใส่ไม่เห็นอีกเข้าใจไหมครับพวกเธอเข้าใจใช่ไหมว่าสิ่งที่พวกเธอทำมันผิดถ้าคราวหน้ายังมาสายอีกอาจารย์ต้องเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียนด้วยกลับห้องได้แล้วค่ะบางทีอาจารย์บางคนก็ไม่อยากทำตำแหน่งนี้เลยอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็แค่ทำตามคำแนะนำของอาจารย์ชาดกหัวหน้าฝ่ายปกครองจริงเหรอวะเออดิกูเห็นแม่งไปทำตัวแปลกๆหน้าห้องครูภาษาอังกฤษตั้งแต่เช้านะแล้วกูเห็นแม่งไปตีสนิทกับนักศิษย์กันนะเว้ยมันจะทำแบบนั้นไปทำไมวะมันก็กำลังจะเข้ามาป่วนโรงเรียนของเราไงแค่มันต้องการอะไรวะมันถึงทำแบบนั้นน่ะหาคอนเทนต์เขียนเพจสร้างล็อกเปิดช่อง YouTube รายการซ่อนกล้องเรียกยอดไลค์นี่เหรอวะกูไม่รู้อ่ะแต่กูต้องรู้ให้ได้กูมั่นใจว่าแม่งมีแผนทำเรื่องเหี้ยๆกับโรงเรียนของเราแน่ๆยิ่งตอนนี้มีพวกประท้วงกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้วยกูกลัวว่าถ้าแม่งรวมตัวกันเนี่ยพวกเราจะรับมือไม่ไหวพวกมึงเอากูด้วยใช่ปะพอมีเรื่องเงี้ยกูโคตรถึงอาจารย์ดีกาเลยว่ะถ้าแกยังอยู่นะคงมีวิธีจัดการพวกนอกข้อนั้นได้ชัวมึงเลิกพูดถึงคนทรยศกันสักทีได้ไหมวะกูไม่อยากคนทรยศทำไมอ่ะอันนี้คืออาของอายันแน่เลยอ่ะจริงว่าแกเอาไว้ทั้งคู่เลยอีจำเนียนีจำนงคำทรงคำสาบอะไรล่ะคะเรื่องนี้ต้องมีคำสั่งของทางเรียนแน่นอนมันก็น่ากลัวจริงนะเว้ยแกหรือว่าเป็นนั่นไงแก Speak to Devil ไหมล่ะโอ้ sorry แปลว่าอะไรคะกูก็มาปักไงฉันเข้าน้องอย่าคิดนะก็จะปิดหูปิดตาคนอื่นได้นะไอ้พวกอำนาจนิยมพวกฉันไม่กลัวแกหรอกมาสิคะไปเลยว่ะใช่แน่ๆเลยว่ะแกจะหายไปไหนโอ้แต่แต่ตั้งนานไม่พร้อมหมายความว่ายังไงที่ไม่พร้อมครูให้เวลางานนี้ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วให้พวกเธอทำกันเป็นทีมแค่นี้เธอรับผิดชอบกันไม่ได้อีกหน่อยจะไปทำอะไรได้ผมขอโทษครับอาจารย์ผมในฐานะหัวหน้าห้องขอรับผิดชอบคนเดียวครับถ้าอาจารย์จะหักคะแนนอาจารย์หักของผมได้เลยครับครูผิดหวังในตัวเธอมากนะครูแล้วพวกเธอทุกคนด้วยเป็นถึงนักเรียนห้องคิงยังทำตัวแย่ขนาดนี้อีกนักเรียนเคารพขอบคุณครับอาจารย์จะไปไหนครับถามเพื่อนเธอสิเฮ้ยไอ้คันมึงไปไหนมาวะแล้วพายพรีเซนต์อ่ะนี่ไงแล้วมึงก็ไม่ส่งให้คนอื่นเขาโดนด่ากันในห้องนะเนี่ยกูงานนี้ถั่วโดนด่าแทนเต็มๆเลยคุณก็ด่ามากไปหน้าเจ็บล่ะกูไม่เป็นไรซะหน่อยเดี๋ยวพวกมึงรวบรวมเอาการบ้านวิชาตัดไฟมาส่งให้กูแล้วกันเดี๋ยวกูไปส่งอาจารย์เองสอบภาษาไทยด้วยThank you.
ไม่อยากเรียนโรงเรียนนี้เลยอ่ะร้อนสูดตลอดทั้งวันอะไรวะซื้อขนมมาฝากอ่ะลูกมึงชอบสีชมพูด้วยกูชิมมาแล้วอร่อยกูขอโทษนะมึงบอกไปดิว่าทำไมวันนี้มึงถึงมาช้ากูมีเรื่องเด็กม.5 มาม.5 มึงจะบ้าเหรอมึงเป็นสารวัตรนักเรียนนะเว้ยมึงไม่ใช่นักเลงแล้วมึงไปมีเรื่องอะไรกับพวกมันอ่ะหลงกูไปเตะบอลแล้วโดนล้อเหรอไม่ต้องโดนล้อแบบว่าแบบชอบผู้ชายอะไรอย่างนี้เหรอไปกูเล่นด้วยได้เลยมาไปเลยกูรู้เว้ยว่าไอ้คันอ่ะต่อยกับพวกนั้นเรื่องอะไรมึงรู้เหเสี้ยนนักหรอวะถึงแอบมาดูบุหรี่ตอนเนี้ยแล้วไหนหลักฐานที่ผมส่งคิดว่ากูโง่อ่ะมึงก็กดลงชักโครกไปแล้วไงกลิ่นฟุ้งขนาดเนี้ยจมูกดีนะดมเก่งมันจมูกมาเลยมึงพูดกับรุ่นพี่อย่างนี้ได้ไงวะมึงอยู่ห้องไหนมึงไม่ต้องรู้หรอกว่ากูอยู่ห้องไหนกูรู้แค่ว่ามึงอ่ะชื่อคันลองม.6 ทับ 1ที่หัวหน้าห้องมึงอ่ะเป็นตุ๊ดพูดว่าไงนะฮะเลื่อนหัวเลื่อนหัวโอ๊ยมันอ่ะพยายามปกป้องมึงไงทัวร์กูรีบมาที่ห้องอ่ะกูไม่นึกว่ามันจะวิ่งตามมาแต่มันคงแอบไปทำแผลก่อนอ่ะก็เลยมาช้าเออไอ้นาโมมึงอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะไม่งั้นอ่ะไอ้คันได้ออกจากชมรมสารวัตรนักเรียนแน่ๆเลยโอเคว่าโดนหลอกเขาปกป้องเชื่ออะไรของมึงเนี่ยอยากฟังก็ขอจะดีวะกูไม่ได้จะฟังกูจะยึดนี่มันในห้องเรียนมึงห้ามใช้แต่นี่มันเวลาพักไม่ใช่เวลาเรียนน้อยกูเป็นคนยังไงของมึงเนี่ยมาม ีเรื่องนึงที่กูสงสัยอ่ะมึงไปถามนักศิษย์เรื่องอุบัติเหตุกับเรื่องผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครองคนเก่าทำไมเรื่องของกูโอ๊ยมึงกำลังละเมิดสิทธิ์กูอยู่เลยสิทธิ์อะไรของมึงสิทธิ์ในทรัพย์สินและร่างกายกูไงมึงอย่ามามั่วดิสิทธิมนุษยชนกฎพื้นฐานข้อง่ายๆมึงไม่รู้จักเหรอไอ้พวกคุมกฎพวกเธออาจารย์ขอความช่วยเหลือหน่อยสิแก๊งสารวัตรนักเรียนไปไหนหมดละอ่ะไอ้ขั้นกับไอ้วัดไปเดินตรวจเวรครับอาจารย์อาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับพอดีอาจารย์หาคนไปช่วยจัดบอร์ดหน้าห้องฝ่ายปกครองเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยครับผมมาด้วยครับอยากไปรู้เกี่ยวกับเรื่องฝ่ายปกครองอยู่แล้วอ
องหาอะไรอยู่หรอเปล่าครับมองหาโต๊ะของอาจารย์ไส้ศึกที่ย้ายไปโรงเรียนเก่ามันบ้างครับอ๋ออาจารย์ดีกาคนที่ย้ายไปน่ะหรอใช่ครับคนทรยศแห่งสุพโลเอาไปช่วยกูจัดบอร์ดเลยเพราะเขาย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่นู่นเหรอถือดิคนทรยศมึงมองอะไรห้องปกครองนักหนาเนี่ยเปล่าใครกันเปล่าฮะขอคุณแฟนเหรอหมายถึงมึงกับอาจารย์ดีกาดังครับอุ๊ยเขาส่งมึงมาที่นี่ให้มึงไปไส้สื่อคอยส่งข่าวกลับไปใช่ไหมแต่งนี่ไอออนไลน์อยู่อ่ะสงสารคนอ่านจังพอโคตรห่วยอากาศก็โคตรพังมึงไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องดูกฎบ้ากฎบอพวกนี้ดิตกยกชิบหายแล้วจะให้จัดบอร์ดอยู่ได้นี่เป็นกฎที่สุภาพบุรุษสุภโลสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อกันมาเป็นร้อยปีมึงไม่มีสิทธิ์มาพูดจามาก็มันตกรุ่นไปแล้วไงหนูกฎเมื่อร้อยปีก่อนมันอาจจะเหมาะกับสังคมในยุคนั้นเนาะแต่มึงไม่คิดเหรอว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมึงจะยึดถือตามกฎเดิมอ่ะมันก็ไม่เมคเซนส์ป่าวะไอ้พวกไม่ทำตามส่วนใหญ่เป็นพวกไร้รากกูไม่มีรากอยู่แล้วกูไม่ใช่ไม้เลื้อยมึงดูอาจารย์ดีการับสมองเป็นพวกขวางโลกเหมือนกันก็เลยอยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้ไอ้พวกควยมึงไม่มีสิทธิ์พูดจาถึงเขาแบบนี้เลยแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาพูดถึงกฎของสโมสรแบบนี้ไอ้พวกคนทรยศร้องเพลงแฟนด้วยเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงเป็นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยมึงโดนร้อนลวกเหรอหนังญี่ปุ่นของพวกมึงกับสุชินะกูมาฉายที่กรุงเทพด้วยพวกมึงสองตัวไปดูกูป่ะไม่อ่ะกูขอผ่านวะบอกตรงหนังที่มึงชอบแต่ละเรื่องนี่กูดูแล้วหลับตลอดเลยกูดูไม่รู้เรื่องวะจริงพวกกูใส่หนังแมสวะหนังอินดี้อย่างมึงอะมองตรงกูเข้าไม่ถึงวะนี่คือพวกมึงสองตัวเนี่ยใช่กูเดียววะใช่ไอ้เพื่อนไอ้วัดไอ้กูไอ้คนเดียวมึงจะไปดูคนเดียวดิไม่ได้เหรอดูกับมึงซะหน่อยมึงรถดีกว่าไอ้เหี้ยไอ้วัดว่าแต่มึงจะกดตัวหนังท่านทุกคนกรุงเทพเปล่าวะนโยบายพัฒนาประเทศในยุคของคณะราษฎรเริ่มต้นขึ้นในรัฐบาลของพระยาพหลพลพหิยเสนาแล้วค่อยๆพัฒนากลายเป็นนโยบายชาตินิยมในยุคของรัฐบาลจอมพลป.มีใครจำวีรกรรมของแกในยุคนั้นได้บ้างวัดสุวัดฟังครูอยู่หรือเปล่าฟังครับอาจารย์ครับอาจารย์เสียงดังฟังชัดขนาดเนี้ยไอ้วัดมันได้ยินอยู่แล้วล่ะครับคันลอง คนที่ครอบครัวมีเวลาอบรมมาอย่างดีก็ควรจะรู้นะว่าผู้ใหญ่ไม่ได้พูดด้วยก็ไม่สมควรสอบว่าไงนโยบายของจอมพลป.คืออะไรก็อย่างเช่นการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ทำให้ทุกคนต้องใส่หมวกใช่ไหมครับใส่ทำไมเพราะท่านต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมความเท่าเทียมมาลานำไทยเนี่ยนะนโยบายมาลานำไทยมีให้เพื่อไทยมีอารยะทัด
ทียมกับชาติตะวันตกแกเป็นเผด็จการคลั่งชาติขนาดนั้นจะต้องการความเท่าเทียมไปทำไมถูกอันนี้ถูกว่าไงผมว่าที่ว่าตอบก็ไม่ได้ผิดนะครับอาจารย์ไม่ผิดหรอหมวกคนรวยกับคนจนแค่วัสดุมันก็ไม่เหมือนกันแล้วหรือเธอคิดว่าแค่เอาอะไรมาปิดกระบาลได้เนี่ยมันก็เท่าเทียมแล้วตอบอะไรงงจอมพลปอเป็นเผด็จการก็จริงนะครับอาจารย์แต่แกก็เป็นหนึ่งในคณะราษฎรแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าแกต่อต้านกลุ่มอำนาจเดิมทวงคืนความเท่าเทียมให้กับประชาชนอาจารย์ว่าพวกผมยังควรใส่เครื่องแบบนักเรียนอยู่ไหมครับแน่นอนสิเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงการใส่หมวกก็เหมือนกันครับอาจารย์เหมือนกับการใส่เครื่องแบบนักเรียนเลยครับเพื่อสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำแล้วที่สำคัญนะครับอาจารย์นโยบายกำหนดเครื่องแบบนักเรียนก็เกิดขึ้นในยุคของจอมพลปอคนที่อาจารย์หาว่าเป็นเผด็จการด้วยครับเธอย้อนฉันเหรออาญาเปล่าครับอาจารย์ผมแค่แชร์ข้อมูลกับอาจารย์ว่าแนวคิดทางประวัติศาสตร์คงไม่สามารถสรุปได้แค่ช้อยเดียวตามข้อมูลของผมที่ผมค้นในนี้ครับอาจารย์ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่ใครจะเข้าไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้เนี่ยนะเธอเรียนหนังสือเธอต้องยึดตามตำราผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับผมคิดว่าคำตอบของวสุวัตผิดและคำตอบของอาญาก็ผิดเช่นกันครับในเมื่อตอนนี้เรากำลังเรียนตามตำราเรียนของอาจารย์อยู่ผมคิดว่าเราควรจะถกเถียงกันตามข้อสรุปจากตำราเรียนของอาจารย์มันถึงจะถูกครับหนังสือเรียนไม่ใช่ประกาศผลนะครับอาจารย์แล้วการศึกษาที่ดีก็ควรมีไว้เพื่อเปิดกว้างเพื่อการต่อยอดไม่ใช่จำกัดกรอบตัดสินว่าใครถูกหรือว่าใครผิดใช่ไหมครับอาจารย์ผมพูดถูกไหมครับถามกลับด้วยวะผมยืนยันครับว่าคำตอบของผมผิดและคำตอบของอาญาก็ผิดเหมือนกันทั้งหมดให้พอผมผิดกันหมดวันนี้ฉันจะไม่ตัดสินทั้งนั้นว่าใครผิดหรือใครถูกแต่ให้พวกเธอจับคู่กันแล้วก็ไปทำรายงานเรื่องของจอมพลปอมาส่งในวันจันทร์หน้าโดยอ้างอิงจากหนังสือคนละไม่ต่ำกว่า15เล่ม15เล่มว่ะนักเรียนเคารพขอบคุณครับเฮ้ยแต่แบบสิ่งที่อาจารย์ทำก็ถูกนะในการแก้ปัญหานี่เห็นด้วยว่ะก็เลยเมื่อบอกหนังสือเล่มเดียวมันผิดก็ไปเอาหนังสือ15เล่มมาสิพอใจมึงยังไงทำทุกคนเดือดร้อนแบบนี้แต่แค่การบ้านชิ้นใหญ่มากมึงเข้าข้างอาจารย์วารีทำไมแค่ที่มึงจะเข้าข้างไอ้วัดมึงกลัวไม่ได้เรียนดีเด่นเหรอเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนไอ้คันไอ้อักมันก็มีเหตุผลของมันมึงปกป้องมันทำไมวะกูขอโทษกูแค่ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้นะเฮ้ยไอ้คันมึงลืมกฎของเราแล้วเหรอวะเราสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดเรามีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยเราจะเคลียร์ให้จบวันนี้ไม่ข้ามวันกูไม่ได้จะคุยกับมันเฮ้ยไอ้อักเนี่ยมันกำลังช่วยกูอยู่เว้ยมันพยายามทำให้อาจารย์วารีเนี่ยคิดว่าตัวเองมีพวกมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอวะว่าคนวัยนั้นเขาเสียหน้าไม่ได้เรื่องใหญ่ตายห่าจริงเหรอไอ้อักมันพยายามช่วยกูเหมือนที่ไอ้อายันมันทำแต่แค่คนละวิธีมึงยอมเสียสละเป็นคนเลวเพื่อที่ปกป้องคนในห้องสมมติแต่จะว่าไปเนี่ยไอ้อายแม่งก็เจ๋งดีเหมือนกันนะแม่งกล้าเถียงป้าวาลีขนาดนั้นนะแต่ว่าเจ๋งไม่เท่าไอ้อักเพื่อนรักกูหรอกเว้ย
ฉันไม่อาจเป็นเลิฟแต่จริงๆมันไม่ใช่คนวัยนั้นนะที่ต้องการคนโดยซัพพอร์ตอ่ะเราว่ารู้สึกว่าเราว่าคนส่วนใหญ่ก็เสียหน้าไม่ได้ไม่บอกเลยมันเลยต้องหาทางลงสวยๆไงเวลาเกิดอะไรแบบนี้มันคือเทคนิคของการเจรจาพูดคุยแบบหนึ่งนะทำไมเสื้อกูอ่ะคือบางทีเราต้องรู้ว่าผู้ฟังเราเป็นใครเราเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วเราจะพูดให้ฝั่งหนึ่งฟังเราเราทำยังไงมันมีหลายวิธีไงทำไมเสื้อกูอ่ะกูแค่สงสัยอ่ะว่ามึงลืมเสื้อไว้หรือเปล่ากูจะได้เก็บไว้ให้แล้วมึงอ่ะทำไมถึงทิ้งของไว้แบบนี้ฮะครับมีโต๊ะกินไหมครับมีโต๊ะมีโต๊ะลูกมีโต๊ะครับกินได้ไหมมีโต๊ะกินแล้วเหรอหนามึงกินมึงก็กินดิมึงกินเองดิกินโต๊ะกินให้แม่มึงดูหน่อยดิกินเองดิเออมันเกิดอะไรกับหัวใจฟังกูไหมอ่ะมีอะไรกูพูดมาดิไม่มีอะไรอ่ะหมามันก็น่ารักดีเหมือนกันนะมึงว่าไหมหลอกกูด้วยดิไม่ได้ด่าเขาเป็นหมาใช่ไหมล้ออีกแล้วล้ออีกแล้วเพราะว่าทุกคนคิดว่าถั่วพูอ่ะทำไมกูต้องมานั่งทำรายงานเด็กติ๋มอย่างมึงวะพอเห็นนี่มานั่งกับถั่วพูก็คิดว่าแบบตกลงไปอะไรกันหรือเปล่าเมาไปอีกวันหลังอ่ะมึงไม่ต้องมาปกป้องกูอะไรแบบนั้นอีกนะกูชินแล้วอ่ะใครอยากจะบูลลี่กูยังไงอ่ะกูไม่สนใจหรอกหลับไปแล้วแต่กูไม่อยากเห็นมึงเจ็บตัวแบบนั้นอีกนะเว้ยในตอนนี้พีศูนย์นี่คือเราเห็นว่าน้องเฟิร์สเนี่ยคือเล่นยูโดไม่เป็นเลยเพราะเขาไม่ค่อยเก่งกีฬากีฬาไม่ใช่ทางเขาไอ้ไอ้ยันมึงจะไปไหนทำไมล่ะครับอาจารย์มึงต้องไล่สอบเก็บคะแนนตามเพื่อนๆมึงเข้าใจไหมแล้วมึงทำท่าหาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยพวกมึงกูขออาสาสมัครช่วยสอนให้มันหน่อยหนึ่งคนนี่เล็กคือเป็นแชมป์ยูโดคุณพระเอกของเราผมก็ได้ครับอาจารย์กูคิดแล้วต้องเป็นมึงไอ้อะนัดซ้อมมันเย็นนี้เลยนะวัดจะยกท่าพื้นฐานที่เรียนไปอ่ะ
ีมือแล้วจับแค่นี้เหรอเออไอ้สัตว์มึงคุ้มกูแรงจังอ่ะมึงก็ตั้งใจหน่อยดิวะกูก็ตั้งใจอยู่นี่ไงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำไมนี่กลับออกมาคราวนี้มึงทุ่มกูบ้างกลับดิเช็คกลับยังไงเอาดิมึงมีแรงแค่นี้เหรอวะคิดท่าทำไมมึงอ่อนจังวะไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กว่ะมึงปล่อยกูได้ยังกูบอกให้มึงปล่อยกูไงถ้ามึงอย่าออกไปอ่ะมึงก็ดิ้นออกไปเองดิถ้ามึงทำได้นะอุ้ยเล่นมุกนี้อีกแล้วไม่หนีก็ได้ไม่ถอยเป็นไรตัวใหญ่ตัวเก่งเชียวเห็นไปก่อนนะมันเป็นวิธีการป้องกันตัวเขาว่าแล้วมันก็ได้ผลกับอักด้วยอ่ะมาเดินตัวงออ่ะกูไม่เต็มใจอ่ะไม่ต้องช่วยกูได้นะกูแค่ไม่อยากให้ห้องเรามีคนตกเดี๋ยวเกียร์เฉลี่ยลมจะแพ้ห้องอื่นเอาแชมพูมาเยี่ยมเลยดิกูไม่ได้เอามาสบู่ไว้ดิกูยังไม่ได้อาบเลยนะเออเอามายืมหน่อยเดี๋ยวโอ๊ยมึงจะเอาใช่ป่ะไอ้ตัวเล็กก็ได้นะไอ้ตัวใหญ่ก็ได้นะอะไรของมึงก็มึงถามกูว่าจะเอาป่ะใช่ป่ะกูก็ตอบมาก็ได้ไงให้กูเข้าไปห้องตอนนี้เลยป่ะไม่ต้องถ้ามึงไม่หยุดมึงจะตีกูแน่อาบน้ำไปเลยนะเอาเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคนละเอาหรือเปล่ามึงเนี่ยนะข้างนอกแข็งๆแต่ข้างในนี่แม่งมึงจะไม่หยุดใช่ป่ะกูรู้นะว่ามึงมีแผนเข้ามาปวดโรงเรียนกูแต่วิธีการที่มึงใช้ปวดกูบอกเลยนะทำอะไรกูไม่ได้หรอกหรอเออวันไหวอ่ะมันเกิดอะไรกับหัวใจไม่รับปากอาจารย์กาลคุณไปช่วยมันทำไมวะไอ้อักพวกเราเป็นนักเรียนนะคะไม่ใช่นักโทษแกงนี้พวกเราไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนเอาเสรีภาพของเราคืนมาเอาสิทธิของพวกเราคืนมาไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนเอาเสรีภาพคืนมาเอาสิทธิของเราคืนมาเอามาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอาคืนเลยค่ะส่งเสียงดังทำไมกันวะนี่มันเวลาพักก็เพราะเวลาพักไงคะพวกหนูถึงมาพูดพวกหนูไม่ได้พูดตอนเวลาเรียนสักหน่อยใช่แล้วมันก็เป็นสิทธิของพวกเราด้วยเนาะแต่นี่มึงกำลังละเมิดสิทธิของคนอื่นอยู่นะก็ไม่ได้ละเมิดอะไรนะคะไอ้คันไอ้วัดจัดการอะ
เฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่มันของพวกหนูนะคะพี่ไม่มีสิทธิ์นี่มันสิทธิ์ของพวกหนูเอาคืนแล้วสร้างปัญหาอีกทีดิถ้ามึงไม่กลัวพวกกูอ่ะมึงกลัวคำสาปมันก็ได้แต่พวกพี่ไม่มีสิทธิ์มายึดของพวกหนูแบบนี้นะคะใช่มีสิพวกกูเป็นสวรรค์นักเรียนพวกกูมีสิทธิ์มึงไม่ต้องเสือกแอลยอนเรียกพวกฟอร์ใครดีก่อนนะพวกมันหัวฟันกันนะครับพี่ครับพี่นงอินเดียนวันนี้พอแค่นี้ไปโอ้เดี๋ยวขอของด้วยนะคะขอบคุณค่ะเด็กเขาเข้าใจว่ามันแบบคนคอยสนับสนุนแก๊งพวกนี้อยู่มึงพูดอะไรกับพวกมันวะกูก็พูดภาษาคนปกติไงไม่ใช่ภาษาคนบ้าอำนาจแบบพวกมึงกูฝากพวกมึงจัดการต่อด้วยนะเฮ้ยเรียนเราไปไปเข้าเรียนไปเรียนไอ้อายันพวกมึงมีดีลลับอะไรกันบอกกูมานี่มึงอยากรู้เรื่องนั้นจริงๆหรือแค่อยากหายเวลามาอยู่กับกู2-2เหรอมึงไม่หลงตัวเองวะใครเขาจะอยากอยู่ใกล้คนอย่างมึงวะทำไมอ่ะอยู่ใกล้ๆกับคนอย่างกูแล้วมันยังไงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะมันขาดฮุกดีๆตอนจบว่าถึงเวลาแล้วค่ะยกระดับการประท้วงขึ้นค่ะผมจะทำให้สุภโลปั่นป่วนให้สมกับที่พวกมันเคยทำระยำเอาไว้ครับนะกูมาเตือนมึงอ่ะให้มึงระวังไอ้อายไว้ว่ามึงกลัวที่ต้องอยู่กับกู2-2เวลาหมดฤทธิ์เนี่ยน่ารักดีเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ปวดลงเลยแล้วมาปวดใจด้วยมาปวดใจด้วยอ่ะโอเคครับ EP นี้ EP ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากๆนะคะว่าแต่ละตัวละครเป็นยังไงเนาะเอาเป็นตัวละครถั่วภูกับตัวคันลองก่อนละกันเราเห็นแล้วแหละว่าคันลองเขาน่าจะแบบจริงๆลึกๆเขาน่ามีความรู้สึกที่ดีต่อถั่วภูแต่เขายังไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรจริงตัวละครคันลองมันคล้ายๆกับตัวละครของอักด้วยนะอักเนี่ยก็ตอนที่เขาเพื่อนถามว่าตกลงเนี่ยเธอไม่เคยมีแฟนบ้างหรอไม่เคยจีบใครบ้างหรอในช่วงวันวาเลนไทน์เนาะตัวอักเนี่ยเขาเหมือนกับอึกอักเนาะเขาก็รู้สึกดีกับผู้ชายแหละแต่เขาพูดไม่ได้เขาก็เลยกดตัวเขาบอกว่าเอ้ยมันจะมีได้ไงนู่นนี่นั่นเป็นนักเรียนนะเว้ยนู่นนี่นั่นแต่เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาชอบอยู่อ่ะมันผิดมนุษย์มานานในความรู้สึกเขามันผิดแปลกไปจากคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องปกติและยิ่งอยู่ในโรงเรียนแบบนี้ด้วยมันคงเป็นเรื่องไม่ปกติมากๆอะไรเงี้ยเขาถ้าขายคนที่ดูแบบเรียบร้อยนุ่มนิ่มอย่างตัวถั่วภูยังถูกเพื่อนๆในโรงเรียนล้อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะตัวถั่วภูเขาไม่ได้คิดอะไรนะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วเขาแค่เรียนให้มันจบๆไปแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาขึ้นมหาลัยมันค่อยเป็นเรื่องของเขาเป็นพื้นที่ของเขาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอเขาโดนล้อเนี่ยตัวของคันล้อเนี่ยเขาก็ไม่โอเคที่เพื่อนตัวเองโดนล้อเพราะลึกๆเนี่ยเขารู้สึกว่าอย่างน้อยมันเป็นเพื่อนเขาสองคือรู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับตัวของถั่วภูด้วยมันเลยลามไปหมดเลยว่าใครมาล้อถั่วภูก็ไม่ควรเหมือนกันเพราะคนนั้นก็จะโดนตัวคันลองจัดการเหมือนกันและอย่างนึงคือพอเขาทำแบบนั้นน่ะพอเขาปกป้องถั่วภูสิ่งที่เขาหนีมาตลอดมันก็จะเริ่มกลับมาหาเขาอีกนั่นคือการที่เขาหนีจากถั่วภูเพราะว่าเขาไม่รู้ความรู้สึกตัวเองลึกๆคืออะไรเรารู้สึกว่าเขาน่าจะชอบถั่วภูนะแต่เขาว่าหนีความรู้สึกอันนั้นไปเลยทำให้เขาหาจากถั่วภูไปอยู่ในกลุ่มของผู้ชายไม่อยู่กับกลุ่มถั่วภูไม่อยู่กับถั่วภูแต่พอเขาเริ่มมาปกป้องถั่วภูเนี่ยและเริ่มมาต้องทำการบ้านด้วยกันมาเรียนใกล้กันมานั่งใกล้กันเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนอื่นก็เริ่มมองกลับมาอีกแล้วว่าเอ๊ะตกลง2คนนี้มันยังไงนะแล้วว่าแต่อันนี้เป็นภาวะเป็นเรื่องที่มันดูแปลกไหมแล้วว่าเป็นเรื่องปกติมั้ยในโรงเรียนผู้ชายล้วนๆนะฮะที่เขาจะมีรายการล้อกันแบบนี้ถ้าสมมติว่าโรงเรียนผู้ชายล้วนเนี่ยพอเราสงสัยใครสักคนนึงว่าคนเนี้ยเป็นหรือเปล่าหรือว่าดูนุ่มนิ่มแบบนี้เขาเป็นเกย์หรือเปล่าเขาเป็น LGBT หรือเปล่าพอผู้ชายคนนึงไปอยู่ด้วยอ่ะมันจะเหมือนกับว่าเอ๊ะอยู่เป็นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าต
้องบอกก่อนพื้นฐานของมนุษย์อะเวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันจะมีการจับกลุ่มเขาเรียกว่าสเตอริโอไทป์คือเหมือนก็มองคนเป็นไทป์แบบนี้เป็นกลุ่มแบบนี้มันเป็นการจับกลุ่มจับพวกพ้องมันเป็นนิสัยของแบบสัญชาตญาณของคนอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเหมารวมในสิ่งเดียวกันว่าเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าถั่วพูเป็น LGBT เวลาใครสักคนนึงมีถั่วพูคนนั้นก็ต้องเป็น LGBT ด้วยซึ่งคนนั้นตอนนี้คือคันลองมันคันลองก็เลยโดนแบบนั้นเหมือนกันถ้าเราโตขึ้นมาจะเริ่มแยกออกว่าจริงๆผู้ชายก็มีเพื่อนเป็น LGBT ได้นะผู้หญิงก็มีเพื่อนเป็นผู้ชายได้นะมันจะเริ่มเห็นความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นแต่ตอนเด็กอ่ะในสังคมที่มันเหมือนกับสังคมระบบปิดอ่ะมันไม่เคยเจอผู้คนข้างนอกมันไม่รู้ว่าสังคมข้างนอกเป็นยังไงถึงให้มันมี Google ให้เสิร์ชถึงมันมีโลกให้เห็นน่ะแต่มันไม่เคยเจอกับตัวเองเพราะมันยังไม่เคยเข้าไปในโลกอีกหลายๆโลกที่มันกว้างกว่านั้นมันทำให้ตัวเขาก็อยู่ในสังคมที่เขาเห็นแค่นี้กับกฎที่มันหูสารพัดสารพีในโรงเรียนด้วยเนาะมันเยอะมากทำให้เด็กมันมีกรอบในความคิดเยอะพอสมควรเพราะพอมันต้องจับกลุ่มหรือมองคนเป็นกลุ่มๆมันก็เลยต้องเหมารวมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแบบเดียวกันอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกที่เขาจะแบบนั้นเราว่าตัวเนี้ยส่วนหนึ่งถั่วพูก็เข้าใจเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่แค่ตัวคันลองเขายังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรเพราะหนึ่งเลยนะที่เขาไม่เข้าใจเพราะเขายังไม่ยอมรับในความรู้สึกตัวเองเขาเป็นอะไรนะเขายอมรับแล้วว่าเขาชอบถั่วพูเขายอมรับแล้วว่าเขารู้สึกดีกับถั่วพูเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรก็ได้เพราะเขารู้สึกเขาตัวฟลูอิดอ่ะหลังจากนั้นแค่มารอเขาจะเฉยๆหรือเขาจะปรับตัวได้แต่ตอนนี้ที่มันรอเพราะมันเหมือนจี้ใจดำมันเหมือนกับมันไปจี้ในส่วนที่เขาไม่อยากจะเป็นแล้วเขาเดินหนีออกมาเพราะตอนนี้เขายังไม่ยอมรับในความเป็นตัวเขามาเลยทำให้รู้สึกว่าเขาเลยเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวละครนี่คู่หนึ่งอีก2คนนี่คือตัวเอกของเราคืออักกับอายันอักกับอายันเนี่ยเราเห็นชัดๆเลยว่าก็เหมือนที่บอกไปคืออักกับเขารู้สึกดีต่อผู้ชายอยู่แล้วแหละเขาน่าจะเป็นแบบเขาน่าจะรู้สึกดีต่อเพศเดียวกันน่ะแต่ความปัญหาของมันคือเขาไม่ยอมรับเหมือนกันในตัวเองเพราะรู้สึกว่ามีกฎลึกๆแต่เขาลึกหรือเขารู้นะเขาชอบอะไรแต่แค่เขาถูกกดเข้าไปอยู่ว่าสิ่งนี้พูดไม่ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีสิ่งนี้บอกออกไปไม่ได้มันก็เลยคลายที่เขาไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองก็เลยต้องปิดไว้อย่างนั้นแล้วว่าตัวละครของอักเป็นตัวละครที่นั่นแหละเหมือนกับชื่อเรื่องเนาะเป็นพระอาทิตย์ที่ยังฉายแสงไม่ได้เพราะมันมีอะไรบดบังอยู่มันมีสุริยคาตบังเอาไว้อยู่มันก็เหมือนคนที่เป็น LGBT อ่ะแล้วรู้สึกว่าตัวละครอักเราไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยนี้เขาต้องเก็บอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่ในยุคของเราอะอักคือตัวแทนของคนในยุคเรานั่นคือการที่เราเป็น LGBT แต่เราบอกออกไปไม่ได้บอกออกไปแล้วกลัวโดนล้อบอกออกไปแล้วกลัวเพื่อนไม่ยอมรับบอกออกไปแล้วสมมติว่ายิ่งเป็นพี่ยกตัวอย่างของเราก็ได้ของพี่เนี่ยเป็นผู้ชายมาตลอดเลยจนถึงม.ปลายมีแฟนผู้หญิงด้วยนู่นนี่นั่นนะแต่พอสมมติวันนึงเราจะเป็นเกย์เราไม่รู้ว่าเราจะกลับไปหาเพื่อนผู้ชายแล้วพูดยังไงอะมันคุยกันคนละภาษาแล้วอ่ะมันคนละเรื่องแล้วเราไม่รู้ว่าจะกลับไปคุยกับเขายังไงจูนกันไม่ติดแล้วหรืออย่างนึงเพื่อเราจะยอมรับในความเป็นเราว่าเพื่อเราจะยอมให้เราอยู่ในกลุ่มแก๊งหรือเปล่าอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเพื่อนอ่ะยอมรับนะเข้าใจได้แต่การที่มีปฏิสัมพันธ์กันอ่ะมันน้อยลงเขามาหาเราน้อยลงเรากินข้าวกับเขาน้อยลงมันเหมือนกับว่าด้วยความสังคมมันคนละมหาลัยเนาะต่างคนต่างไปมีอนาคตของตัวเองมันก็เวลาน้อยไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยิ่งพอเขารู้ว่าเราเป็น LGBT กับเขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะนัดเราน้อยลงอ่ะเพราะรู้สึกว่ากิจกรรมไม่ต่างกันแล้วเราไม่ใช่กิจกรรมเหมือนเขาแล้วเขาก็นัดเราน้อยลงมันยิ่งทำให้เราห่างกันมากขึ้นไปอีกแต่มันก็ยังมีเพื่อนผู้ชายบางคนที่ยังคบกับเราอยู่แล้วก็คบแบบทุกวันทุกเวลาสำคัญเวลาแบบที่มีแบบวันกงวันเกิดวันสำคัญก็จะนัดกันไปกินข้าวอะไรเงี้ยรู้สึกเรารักเพื่อนพวกนี้มากรู้สึกว่าเฮ้ยเขายอมรับในตัวเราโดยที่เขารู้สึกแบบเราไม่ได้อะไรกับเขาอ่ะรู้สึกว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะถ้าตัดเรื่องรสนิยมทางเพศออกไปเรื่องความรู้สึกออกไปอ่ะมันเป็นเพื่อนกันอ่ะรู้สึกว่าเรายอมรับอะไรแบบนี้เราเข้าใจมากๆว่าตัวอักมันคือตัวแทนของคนแบบเราที่มันต้องปิดเอาไว้มันบอกไม่ได้มันเปิดเผยไม่ได้มันต่างกับอายันที่ตัวเขารู้สึกเขาฟรีโฟลว์มากตัวเขารู้สึกว่าหุยฉันแบบมาจากที่ที่มันอิสระเนาะหรือต้องมาอยู่ในที่บังกฎอ่ะมันเลยเหมือนตัวเขาอยู่มีอิสระมาก่อนเขาเลยเข้าใจว่าปกติเขาต้องอะไรก็ได้นี่หว่าเขาต้องบอกเปิดเผยแล้วว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขารู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือสิ่งเนี้ยมันทำให้ความต่างกันของตัวละครนี้มันเกิดขึ้นที่แน่คืออายันเนี่ยเราไม่รู้อายันเขายังรู้สึกยังไงนะว่าชอบไม่ชอบนะเพราะตัวเองโฟกัสกับการที่จะล้างแค้นอะเนาะแต่ลึกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวละครอายันนี่ก็ชัดมากเลยว่าเขาน่าจะชอบผู้ชายเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาตรงๆว่าฉันชอบผู้ชายนะแต่การที่อยู่ดีมาเฟลิร์ตคนบางคนออกมาชมคนอื่นน่ารักเห็นคนอื่นดูน่ารักจังสายตาที่เขามองอ่ะมันเริ่มแบบสายตาเอ็นดูขึ้นเรื่อยๆอะรู้สึกว่าจริงๆตัวละครอย่างอายันเขาก็ชอบคนเพศเดียวกันเหมือนกันแต่แค่สิ่งที่เขาเอาสิ่งของเขาอะที่เขารู้สึกว่าเขาชอบผู้ชายด้วยกันเนี่ยมาเป็นโล่ป้องกันเหมือนกันเวลาเจอเรื่องแบบที่มันไม่โอเคกับตัวเองใช่เขาต้องการผลักใครบางคนออกไปเขาก็ทำวิธีเดียวกันคือเนียนๆว่าตัวเขาเป็นเกย์นะ
ถ้าเธอทำฉันฉันจะจูบเธอนะฉันทำแบบนั้นกับเธอนะถ้าเป็นผู้ชายแท้ๆก็จะหนีแน่นอนโอ๊ยฉันไม่ชอบฉันไม่อยากยุ่งฉันก็จะหนีนั้นเป็นวิธีกำจัดแบบกลุ่มวิธีแบบนึงกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยกับอีกวิธีนึงคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าเขาใช้วิธีนั้นมาก่อนพอใช้เสร็จแล้วปุ๊บเขาได้มาโดนจุดอ่อนของตัวอักว่ะแล้วอายันเหมือนจะจับได้ว่าเอ้ยใช้วิธีนี้แล้วว่ะอักมันหนีก็จริงว่ะแต่อักมันหวั่นไหวว่ะอักมันตัวเกรงว่ะเอ้ยจริงๆอย่างนั้นอักจริงๆมันก็รู้สึกดีกับการที่มีผู้ชายมาชอบหรือเปล่านั่นคือมันเกิดสิ่งที่สองว่าตอนเนี้ยอายันทำไปอ่ะมันอาจจะไม่ทำไปเพื่อผลักอักออกไปแล้วแต่มันทำไปเพราะมันรู้สึกหรือเปล่าแต่ตอนนี้สำหรับเราเนี่ยรู้สึกว่าอายันยังไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่มันเท่าไปรู้สึกว่าเอ๊ะมันเท่ามันได้ผลแต่มันได้ผลในอีกแบบนึงมากกว่าอายันรู้ว่าผลเนี่ยมันไม่เหมือนกับผู้ชายทั่วไปแต่มันเหมือนกับคนที่รู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งที่เขาทำงั้นก็เนี่ยรู้สึกว่าตัวละครมันเริ่มมีมิติมากขึ้นทีนี้พอพูดถึงบริบทของการถกเถียงกันในห้องเรียนบ้างห้องเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่า EP นี้มีการพูดเรื่องของความเท่าเทียมขึ้นมาแล้ว equality นะครับความเท่าเทียมแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างช่วงสมัยจอมพลป.ขึ้นมาว่าที่ให้ใส่มาลาก็คือแบบว่าใส่มาลานำไทยคือให้ใส่หมวกตลอดเวลาให้ดูเราเป็นคนแบบเวสเทิร์นนะครับเป็นคนทางตะวันตกที่เขาใส่หมวกตลอดเวลาในยุคนั้นนะเนาะหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่หกเถียงกันมากทำไมเขาต้องเอาประเด็นนี้มาพูดเพราะประเด็นนี้มันเถียงกันไม่จบนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จอมพลป.คิดอะไรในตอนนั้นนี่คือวิธีที่เขาจริงๆมันเป็นอะไรที่น่าศึกษามากเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะคนตายไปแล้วอ่ะมันจะมีแค่ความคิดเดียวเท่านั้นแหละในตอนที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาเอามาใช้มันคือคิดว่าอะไรมันถกเถียงกันว่าไอ้สิ่งที่จอมพลป.ใช้อย่างมาลานำไทยเนี่ยหนึ่งมันเป็นการเท่าเทียมจริงๆหรือเปล่าเหมือนที่อายันบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้คือการเท่าเทียมนะเพราะทุกคนใส่หมวกเหมือนกันไงไม่ต้องแบ่งชนชั้นว่าใครเป็นใครไม่มีชนชั้นกันอีกต่อไปเพราะทุกคนใส่หมวกแต่ขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าอีใส่หมวกนี่แหละคือการแบ่งชนชั้นอย่างดีเลยเพราะเขารู้ว่าใครจะใส่หมวกสวยหมวกถูกหมวกแพงหมวกจนหมวกฟางหรือหมวกผู้ดีและการใส่หมวกคือการครอบคนที่อยู่ในกรอบเป็นการจำกัดว่าคนมีชนชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่หมวกก็เหมือนกับคำไม่เท่าเทียมหมดแล้วมันคือการแบ่งชนชั้นใกล้ๆอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่น่าถกเถียงมากๆเลยในมองในหลายๆมิติเนาะในมิติแบบนั้นตอนนั้นกับมิติแบบปัจจุบันถ้าเราให้มองนั้นเราก็ไม่รู้หรอกจอมพลป.เขาคิดอะไรอยู่ตอนนั้นนะแต่เราให้มองตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้แต่เขาอาจจะคิดแค่ว่าเราจะทำให้ตัวเองทัดเทียมกับยุโรปหรือทำให้ตอนตกจะทำยังไงก็คือการใส่หมวกถ้าจะมองว่าจอมพลป.เป็นคนที่เผด็จการหรือเปล่ามองถึงความเท่าเทียมของประชาชนหรือเปล่าหรือมองแค่เรื่องของการแบ่งชนชั้นหรือเปล่าอะเราควรไปดูบริบทอื่นของจอมพลป.แต่ที่อาจารย์วารีพูดขึ้นมามันก็น่าคิดเพราะเขาพูดสิ่งที่มันฮุกมากๆเลยคือบอกว่าเธอไม่คิดหรอว่าเขาเป็นเผด็จการอยู่แล้วอะเขาถึงเขาจะล้มอำนาจเก่าเขาจริงอะแต่อำนาจก็อยู่ในมือเขาอะเขาจะเท่าเทียมกับเธอทำไมมันก็น่าคิดเนาะว่าทำไมสิ่งที่เขาทำมันต้องเท่าเทียมด้วยเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าในประวัติศาสตร์ช็อตนึงอ่ะมันพูดได้หลายมิติหลายมุมมองมากแต่สิ่งที่เป็นประชาธิปไตยมันคือประชาธิปไตยไม่ได้ถึงความเท่าเทียมความเท่าเทียมที่มันแท้จริงคือการที่ทุกคนสามารถถกกันได้ว่าสิ่งที่ฉันคิดอ่ะมันถูกหรือเปล่ามันไม่มีใครจัดใครว่าสิ่งที่เธอคิดมันผิดแต่มันสามารถเอาข้อมูลมาแชร์กันตรงกลางได้แล้วให้คนฟังตัดสินใจเองว่าสิ่งเนี่ยจะเชื่อแบบไหนอันนี้คือความเท่าเทียมความเท่าเทียมคือเท่าเทียมในสิ่งที่ฉันมีสิทธิ์ในการที่ฉันจะตัดสินใจเองว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดไม่ใช่ให้ใครมาบอกว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดสิ่งนี้มันถูกต้องสิ่งนี้มันผิดนั่นคือความเท่าเทียมแล้วว่าเรื่องนี้มันสอนให้เห็นว่ามุมมองทั้ง 3-4 มุมมองที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นมุมมองที่ใช่หมดเลยแต่เราอยู่ที่ว่าผู้ฟังอย่างเราจะฟังมุมมองไหนอาจารย์วารีก็ถูกนะอายันก็ถูกว่ะแล้วเราคิดแบบไหนประสบการณ์เรามาเป็นแบบไหนนี่แหละมันคือสิ่งที่สิทธิและสิทธิความเท่าเทียมมันกำลังจะบอกว่าบางทีมันไม่มีหรอกว่าใครถูกใครผิดแต่มันสามารถที่จะพูดออกมาได้หรือเปล่าล่ะมันสามารถที่จะแชร์มาหรือเปล่าสิทธิในการที่จะสื่อสารสิทธิในการที่จะบอกสิทธิในการที่จะเล่าต่อสิทธิในการที่จะพูดถึงบางอย่างอ่ะมันมีตรงนั้นหรือเปล่านั่นคือสิทธิความเท่าเทียมมากกว่าที่เรื่องพยายามจะสื่อออกมาเนาะส่วนใครจะเห็นด้วยกับอายันหรือใครจะเห็นด้วยกับจามารีเนี่ยมันแล้วแต่แล้วว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมมาแบบไหนแต่ให้เราคิดนะเราก็เห็นด้วยกับอาจารย์วารีนะในเรื่องของความเท่าเทียมว่าในเมื่อเผด็จการทุกคนก็รู้อยู่แล้วในเมื่อเผด็จการอ่ะมันดูจะเหมือนทำเพื่อความเท่าเทียมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีคนที่เป็นเผด็จการไม่ใช่หรอและพวกพ้องของเขาล่ะด้วยความที่สังคมไทยเป็นสังคมพวกพ้องเนาะคนคนหนึ่งอาจจะเท่าเทียมนะแต่ถ้าพวกพ้องของเขาไม่เท่าเทียมอ่ะมันก็จะมีอำนาจกระจุกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่ดีพอมีอำนาจที่มันกระจุกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่นี้มันก็ไม่เท่าเทียมแล้วเนี่ยจะเรื่องที่เขาให้ใส่หมวกอ่ะแล้วเรื่องที่ใส่หมวกที่ยกขึ้นมามันเปรียบเทียบกับคนยุคปัจจุบันมากเลยนะคนยุคปัจจุบันที่บอกว่าทุกคนดูเท่าเทียมกันแล้วนะมีสิทธิต่างๆเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามแต่เรากำลังถูกทุนนิยมอ่ะครอบอยู่เว้ย
ความเท่าเทียมบนสิทธิและหน้าที่ก็จริงแต่มันมีทุนนิยมบางอย่างครอบอยู่ให้ชนชั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่งั้นตกลงความเท่าเทียมคืออะไรความเท่าเทียมคือการไม่มีชนชั้นหรือเปล่าหรือจริงๆความเท่าเทียมคือแค่ทุกคนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันหรือเปล่านั่นคือความเท่าเทียมเช่นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนเหมือนกันหมดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีการรักษาพยาบาลแบบขั้นต่ำเหมือนกันหมดมีสิทธิพื้นฐานทางสุขภาพเหมือนกันหมดอันนี้คือความเท่าเทียมหรือเปล่าเพราะสุดท้ายคนมันมีความเท่าเทียมกันจริงๆหรอเพราะมันเท่าเทียมกันด้วยสิทธิ์มันทำได้แค่นั้นแต่สุดท้ายคนมันก็ไม่ต่างกันแบ่งชนชั้นแบ่งกลุ่มก้อนกันด้วยทุนนิยมอยู่ดีคนรวยก็แบบหนึ่งคนจนก็แบบหนึ่งคนรวยก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งคนจนก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งยิ่งเราไปอยู่ในสังคมใหญ่ๆนะเราเห็นมากๆเลยว่าคนรวยเขาจับก้อนกันนะแล้วเป็นก้อนที่พลังเยอะมากๆเราแทบจะเอาเขาออกมาได้เลยแล้วก้อนนี้มันก็ส่งพลังมากๆด้วยมันคือกลุ่มคนมีอิทธิพลกลุ่มคนมีเงินนะกลุ่มคนมีปากมีเสียงอะ1เสียงเท่ากับ1เสียงก็จริงนะแต่1เสียงอะมันไม่เท่ากับ1เสียงเวลาปฏิบัติด้วยเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่รู้สึกว่าทุนนิยมมันสร้างขึ้นมาลองคิดตามดูรู้สึกว่า1เสียงเท่ากับ1เสียงนั่นคือ10ตอนโหวตนะแต่พออยู่ข้างนอกกัน1เสียงไม่เท่ากับ1เสียงเธอลองดูสิว่าเวลาเสียงของคนที่เป็นคนที่เขามีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์กับเสียงของคนที่คนทั่วไปพูดอ่ะเขาจะฟังเสียงใครแค่นี้ถึงเสียงก็ไม่เท่ากันแล้วนั่นแหละถึงบอกความเท่าเทียมคืออะไรสิทธิหน้าที่คืออะไรแล้วการแบ่งชนชั้นการแบ่งสูงต่ำคืออะไรบางทีมันต้องมองแยกกันนะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันจะบอกว่าฝรั่งอ่ะเท่าเทียมอ่ะก็ดูได้แต่ฝรั่งก็มี VVIP นะมี VVIP นะมันก็เหมือนกันงั้นเราต้องรู้ว่าเท่าเทียมมันคือเท่าเทียมสิ่งไหนแล้วความเท่าเทียมมันใช้กับเรื่องไหนเอ้ยตัวนี้คือสิ่งที่มันสำคัญที่เรื่องมันพยายามจะบอกอยู่ว่าเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนมันก็เถียงกันเรื่องความเท่าเทียมไม่จบหรอกว่าอะไรคือเท่าเทียมไม่เท่าเทียมอาจารย์วารีเหมือนจะหัวเก่านะแต่เขาก็รู้นะว่าสิ่งนี้ไม่ได้ว่าความเท่าเทียมเว้ยสิ่งที่จอมพลป.ทำอ่ะอีกอันนึงที่น่าคิดคือชุดโรงทุนนักเรียนอย่างเงี้ยควรมีหรือไม่ควรมีทุกคนว่าไงแล้วว่าเขาก็อยากให้ถกเรื่องนี้ถกกันมานานแล้วแต่นี่ก็คิดเหมือนกันว่าถ้ามีหรือไม่มีควรยังไงความรู้สึกนี่มองไปคงว่าโอเคฝั่งตะวันตกทำไมเขาไม่มีแต่ในฝั่งตะวันออกเนี่ยฝั่งอีสต์เนี่ยฝั่งเอเชียเนี่ยมีกันหมดเลยญี่ปุ่นก็มีเครื่องแบบจีนก็มีเครื่องแบบเกาหลีก็มีเครื่องแบบเมืองไทยก็มีเครื่องแบบทำไมต้องมีเครื่องแบบเครื่องแบบสำคัญทางไหนเครื่องแบบอาจจะมาพร้อมความภาคภูมิใจว่าเราเป็นนักเรียนของสถาบันนี้หรือสองเครื่องแบบมันเป็นสิ่งคุ้มภัยสำหรับเราเราเชื่อได้ว่ามันเป็นสิ่งคุ้มกันภัยนะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราออกไปข้างนอกอ่ะถ้าเราอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนอ่ะถ้าสมมติคนทุกคนคิดว่าเด็กคนนี้เป็นนักเรียนอยู่ทุกคนจะมองว่าเด็กคนนี้ยังเด็กอยู่เด็กคนนี้ต้องรับการปกป้องหากวันนี้เขาเดินออกไปเขาโดนแบบผู้ร้ายหรือเขาเกิดอะไรขึ้นมาที่มันไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเขาอ่ะเขารู้สึกว่านี่ยังเป็นเด็กอยู่เด็กคนนี้ต้องรับการปกป้องและช่วยเหลือในการที่ผู้ใหญ่จะช่วยในมุมของว่าเขาเป็นเด็กแต่ถ้าวันนี้ทุกคนใส่ประเวทออกมาหมดเลยโหทุกคนมากันจัดเต็มฟูลแฟชั่นนะครับออกไปเดินอ่ะเด็กมันจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปเด็กเสมือนคนทั่วไปแล้วรู้สึกว่ามันก็ล่อสายตาโจรนะให้โจรมันรู้สึกว่าโจรมันสามารถที่อายุน้อยลงได้บวกกับโจรสามารถที่จะเล็งเหยื่อที่อายุน้อยลงไปได้เรื่อยๆอ่ะเพราะถ้าเด็กมันรู้สึกว่าเด็กอะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วของมีค่ามันไม่มีเยอะแยะอะไรอ่ะแบกก็แบกกระเป๋านักเรียนโจรมันจะขโมยอะไรอ่ะมากจบเงินในกระเป๋าที่อยู่ในกระเป๋าตังค์มันก็ไปปล้นคนรวยดีกว่าปล้นคนที่เขาเป็นมนุษย์ออฟฟิศดีกว่าถูกไหมแต่พอมันทุกคนมันเท่าเทียมกันหมดแล้วโหเด็กมันแบกกระเป๋ามาและแบรนด์ดงแบรนด์เนมต่างๆที่มันมีอยู่ในท้องตลาดสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมันอันตรายมากขึ้นหรือเปล่ามันต้องดูด้วยว่าบริบทสังคมมันเป็นยังไงสังคมเรามันเอื้อเฟื้อที่จะให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันอันตรายน้อยลงหรือยังมันมีเรื่องพวกนี้ security มันป้องกันภัยดีหรือยังทุกคนเข้าใจสิทธิพื้นฐานดีหรือยังนี่แหละมันคือสิ่งที่ต้องน่าคิดว่ามันมีเวลาของมันแต่เมื่อไหร่ที่มันจะพร้อมหรือบางทีนะสิ่งที่มันดูแบบไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศอะแต่มันอาจจะเหมาะกับประเทศนั้นๆก็ได้แต่บางทีอะคนเราต่างคนต่างมีหลายความคิดเราต่างคนเห็นโลกที่มันกว้างขึ้นเนาะมันมีอินเทอร์เน็ตเนาะเราเชื่อมโลกกันหมดแล้วเราได้เห็นวิธีที่เขาทำมันก็เวิร์กว่ะทำไมเราไม่ลองมาใช้วิธีนี้บ้างมันเลยมีคำถามว่าทำไมถึงเราไม่ทำแบบนั้นที่จริงแล้วอะถ้าเอาการที่ให้นักเรียนทุกคนมาใส่แบบว่าไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนก็ได้อะมันอาจจะไม่เวิร์กในเมืองไทยก็ได้สุดท้ายต้องกลับไปใช้ชุดนักเรียนก็ได้แต่แค่ยังไม่ได้ลองแต่บางทีมันก็ต้องถามว่าควรจะลองไหมเขาเรียกว่าค่าเสียโอกาสถ้าเราลองแล้วค่าเสียโอกาสมันสูงอะความเสี่ยงมันสูงอะมันควรจะลงมันควรจะลองไหมมันก็เป็นคำถามของผู้ใหญ่เนาะในที่เขาตัดสินบ้านเมืองว่ามันควรจะลองไหมหรือมันไม่ต้องรอมันแบบนี้มันดีแล้วมันไม่มีใครมาตอบไงเพราะฉะนั้นเถียงกันไม่จบเหมือนกันกับไอ้เรื่องเนี้ย
มันอยู่ที่ต่างคนต่างมุมมองแต่เราเข้าใจมุมมองผู้ใหญ่นะเพราะเรายังมองเลยว่าใส่ชุดเด็กมันเหมือนเกาะคุ้มภัยนะมันก็ปลอดภัยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันยิ่งทำให้การแบ่งชนชั้นทางทุนนิยมมันน้อยลงด้วยถ้าเด็กต่างคนต่างแฟชั่นมาเธอจะเห็นทันทีว่านี่คือลูกคนรวยนี่คือลูกคนจนแล้วมันจะมีความคาดหวังแฟชั่นต่างๆของเด็กมันจะสูงขึ้นมันจะเหลื่อมล้ำทางความรู้สึกมากขึ้นมันจะมีความทะเยอทะยานอยากได้บางอย่างมากขึ้นจนมันอาจจะเลยเกินกว่าที่สิ่งที่เป็นนักเรียนควรทำที่จะโฟกัสกับเรื่องของการเรียนมันก็น่าคิดเลยแหละมันควรจะคิดหลายๆมุมมองแล้วเรียกว่าเวลาเรื่องนึงมันไม่ควรจะถกกันแค่ครั้งเดียวแต่มันควรจะถกกันหลายๆมุมมองนี่แหละคือความน่าสนใจของความเท่าเทียมที่อยากจะพูดเนาะอูพูดถกเรื่องนี้แล้วมันมากอะถ้ามีพี่แอดอยู่เดี๋ยวคนจะมันกว่านี้นะครับคนจะถกกันแบบ2คนอะไรเงี้ยมันคงจะมันกว่านี้มากผมเมื่อกี้มาลองนึกนะถ้านักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนน่ะนักเรียนบอกไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนนะบางทีมานึกถึงวัยทำงานน่ะเราทำงานให้กับสถาบันการเงินเนาะเรายังต้องใส่ชุดที่เป็นฟอร์มอลเลยอะต้องใส่สูทผูกไทเชิ้ตกางเกงแทนที่มันใส่ไพรเวทก็ได้ไม่เชื่อไปทำงานอะแต่มันไม่ได้ปิดความรันสมองเรานะแต่ชุดมันบอกอะไรอ่ะชุดมันบอกว่าลูกค้าเวลานึกถึงคนกลุ่มนี้จะมองอะไรมันเขาจะไม่หาคุณหมอฮะถ้าวันนี้คุณหมอใส่เสื้อยืดย้วยๆมาพร้อมกับเกงๆผ้ามาตรวจคุณน่ะคุณจะเชื่อถือไหมบางครั้งเสื้อผ้ามันมีผลต่อการที่มันเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างนึงถึงบอกว่าทำไมชุดนักเรียนถึงเป็นเกราะคุ้มภัยเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารว่าฉันคือนักเรียนฉันคือเด็กฉันใส่สูทผูกไทใส่เชิ้ตใส่กางเกงมาสแลกเรียบร้อยคุณต้องทำงานที่มันฟอร์มอลมากแน่เลยคุณต้องน่าเชื่อถือคุณดูน่าเชื่อถือจังเลยดาราใส่เสื้อยังต้องไม่ซ้ำเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือคำพูดสื่อสารออกไปว่าฉันมีเสื้อใหม่ตลอดฉันใส่เสื้อที่มันไม่ซ้ำเดี๋ยวคนจะจำได้ทุกชุดทำไมแฟชั่นถึงมีผลทำไมการแต่งตัวมันถึงมีผลเพราะคนเราตัดสินจากสายตาจากการมองเห็นจาก first impression คนเราใช้เวลาตัดสินทุกคนอื่นนะตั้งการวิจัยนะตั้งแต่3วินาทีแรกแล้วว่าคุณเป็นใครเราต้องซื้อ3วินาทีนั้นของคนที่มองเราให้ได้อะทำยังไงนั่นคือเสื้อผ้าการแต่งตัวมันคือการสื่อสารมันถึงสำคัญไงเพราะฉะนั้นนะมันเลยไม่จบหรอกถ้าอย่างนั้นแบบเนี้ยถ้านักเรียนมันไม่จำเป็นเดี๋ยวแบงก์ก็ไม่ต้องจำเป็นหมอไม่ต้องจำเป็นใครก็ไม่ต้องจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะลองให้ทุกคนลองมาคิดดูนะว่าทุกคนมีความเห็นยังไงเราอยากจะให้พื้นที่ของคอมเมนต์ของเรื่องนี้เป็นพื้นที่ของการแชร์ริ่งเนาะว่าทุกคนดูเรารู้สึกยังไงทีนี้มาพูดถึงตัวละครหลักอัพออกเรื่องไปไกลนะครับตัวละครหลักของเรารู้สึกว่าอีพีนี้หวานมากรู้สึกว่าอุ้ยเริ่มแบบตัวบิดอะเดี๋ยวต้องรอดูอีพีหน้าจะบิดขนาดไหนนะแต่คือเขาต่างเรื่องด้วยแบบตัวเล็กตัวใหญ่แต่ไอ้ตัวเล็กนี่ก็ดูตัวใหญ่มากดูตัวใหญ่กว่าไอ้ตัวใหญ่ดูตัวเล็กไปเลยอ่ะรู้สึกคือแบบแล้วการดีไซน์ฉากเนาะคือเฟิร์สอย่างเงี้ยเขาเล่นยูโดไม่เป็นหรอกแต่คือการดีไซน์ฉากทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันเหมือนคนมันแบบไม่ต้องคนเป็นก็ได้แต่คือทำแบบนี้ให้มันดูแค่แบบฉันต้องการซีนแค่เนี้ยฉันต้องการโรแมนติกซีนแบบนี้มันน่ารักอ่ะดูแล้วมันก็ดูดีจังอะไรเงี้ยแล้วก็ยังให้น้ำหนักกับตัวถั่วพูกับคันลองได้แบบเป็นธรรมอ่ะรู้สึกคือมันก็ไม่ได้หายไปเลยแต่มันจะมีอะไรใส่เข้ามาบ้างให้รู้สึกว่าเฮ้ยสองคนนี้ก็มีความเส้นเรื่องของเขาที่กำลังดำเนินต่อไปเหมือนกันทีเนี้ยเราจะเห็นเรื่องนี้หลักๆเลยคือคู่ดีกาทำอะไรทำอะไรถึงถูกว่าเป็นคนทรยศแล้วใครเอากระดาษของพวกจำนวนจำเนียนไปเผาคนไหนคือคนทำให้ไปเผาเขายังไม่ยอมเห็นแค่มือเนาะไม่ยอมไม่เห็นตัวว่าเป็นใครอาจารย์คือมีส่วนเอี่ยวหรือเปล่าในเรื่องนี้นะครับอาจารย์วารีเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วว่าอาจารย์วารีเป็นตัวร้ายอาจจะคิดว่าอาจารย์วารีเป็นตัวดีด้วยซ้ำแต่แค่เป็นคนที่เขาหัวโบราณเฉยๆอาจารย์สันนี้คือคนที่ไม่อยากจะคุมกฎเลยเพราะรู้สึกว่าฉันก็อยากจะแหกกฎเหมือนกันมันมีอีกหลายประเด็นให้อยากจะรอดูต่อส่วนเรื่องของที่อาจารย์วารีแล้วชอบมากๆเลยที่เฟิร์สเขาแก้ปัญหานะตัวไอ้อักก็แบบว่าเราอ่ะคนยุคนั้นอ่ะเขาต้องเป็นแบบเขาไม่เสียหน้าไม่ได้เว้ยเขาเลยต้องทำเป็นพวกเดียวกับอาจารย์รู้สึกอาจารย์มีพวกนะอาจารย์จะได้เสียหน้าไม่มากแต่สิ่งที่อาจารย์บาลีแก้ปัญหาเราชอบนะถ้าเธอเถียงฉันเธอก็ไปหาข้อมูลมาแล้วกัน15เล่มเป็น reference เขียนมาส่งฉันก็แฟร์ดีนะฉันไม่ได้หาความรู้ได้ไงไม่ได้หารู้จากอินเทอร์เน็ตลองไปหาจากหนังสือมา15เล่มจริงๆแหละมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะตอนที่เราทำวิจัยในระดับมหาลัยอ่ะมันก็ต้องเป็นอะคาเดมิกเนาะเธอจะไปเอางานวิจัยทางเอาจากงานจากอินเทอร์เน็ตมาอ้างอิงในงานของเธอทำไม่ได้มันก็ต้องหางานที่เป็นอะคาเดมิกอ่ะหรือเป็นแบบมีคนรับรองว่างานนั้นถูกต้องอ่ะเอามาใช้ในการอ้างอิง
ก็เหมือนกันเพราะก็ต้องเอาหนังสือที่มีคนรับรองว่าสิ่งนี้อย่างน้อยมันถูกต้องอ่ะเอาจาก15ที่แล้วกันจะได้มาเทียบกันไงว่าไหนถูกไม่ถูกเราว่าอย่างเงี้ยแฟร์ในการแก้ปัญหาให้เด็กเก่งขึ้นด้วยและเด็กจะฉลาดรู้เรื่องนี้ไปเลยโดยไม่ต้องทำอะไรแล้วคือเด็กต้องไม่อ่านมันจะรู้ว่าจอมพลป.คือใครอ่ะอันนี้คือวิธีการแก้ของอาจารย์ที่สุดเราชอบจังเลยวิธีการนี้น่าใช้โอ้ก็เลยพอมองมุมนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์วารีก็อาจจะไม่ร้ายก็ได้นะโอ้ส่วนเรื่องของการเสียหน้าไม่เสียหน้ารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นคนรุ่นนี้หรอกคนยุ่งรุ่นไหนก็เป็นคนเราบางทีนะซุกเสียหน้าไม่ได้เออทุกว่าคนส่วนใหญ่ร้อยละ90แล้วกันรู้สึกว่ามีตรงนี้อยู่แต่จากการเรื่องไหนเท่านั้นเองบางคนน่ะมันรู้สึกเสียหน้าไม่ได้แต่การสื่อสารคือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเมื่อกี้เสื้อผ้าสื่อสารคำพูดก็ดีเหมือนกันคือถ้าเราสื่อสารเป็นน่ะเราจะรู้วิธีทำให้คนอื่นลงโดยไม่เสียหน้าพูดยังไงให้เขาดูไม่น่าเกลียดพูดยังไงให้เขาลงโดยไม่น่าเกลียดโดยไม่ใช่การหักหน้าเขาคนเราอ่ะชอบพูดหักหน้าคนอื่นในสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์มันจะขาดกันทันทีเขาจะมองเราอ่ะรู้สึกว่าเราไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับเขาพอไม่ใช่พวกเดียวกับเขาอ่ะเราจะเกิดเหมือนกับกำแพงบางอย่างให้เราสึกว่าเราเข้าหาเขายากขึ้นสิ่งนี้ไม่ควรทำเลยนะถ้าคนนั้นเป็นคนที่เรารักหรือคนนั้นเป็นลูกค้าเราหรือคนนั้นเป็นคนที่เราต้องมีผลประโยชน์ร่วมด้วยอ่ะการที่เราไปหักหน้าเขาต่อหน้ามันทำให้เขาจิตใจเขาอ่ะบางลงและเกลียดเรามากขึ้นเออตรงนี้ไม่ควรทำศาสตร์ตรงนี้มันเลยน่าสำคัญมากว่าเราจะคุยกับคนอื่นยังไงให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาไม่เสียหน้าพี่ก็ใช้อยู่เหมือนกันในงานของเราเช่นแบบว่าเราอยากจะให้งานของเรามันออกไปอ่ะตามที่เราต้องการอ่ะถ้าเราเสนอนายออกไปอ่ะนายอาจจะไม่โอเคแต่ถ้าเราสามารถเอาสิ่งที่เราคิดอะไปอยู่ในปากของนายได้ให้ปากของนายพูดออกมาเองอะว่าคิดเหมือนที่เราคิดอะนั่นแหละพอเขาพูดว่าเขาคิดเองอะเขาจะคิดว่าเขาคิดเองซึ่งกลายเป็นว่าจริงๆสิ่งที่เขาคิดมันคือสิ่งที่เราคิดเหมือนกันเราแค่ต้องการแค่นั้นเพราะนั้นการสื่อสารคือทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เราต้องการคิดอะไปอยู่ในหัวเขาให้ได้และให้เขาออกมาจากปากเขาให้เขาภูมิใจในตัวเขาว่าเขาเป็นเจ้านายเขาคิดได้เมื่อกี้ก็ดูคิดเยอะเนาะแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆและทำให้งานคุณสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยแล้วมันก็ใช้กับทุกบริบทในสังคมไม่จำเป็นต้องเจ้านายนะคู่ค้าคู่กรณีนักธุรกิจใช้ได้หมดเราเอาสิ่งที่ต้องการไปอยู่ในหัวของเขาเมื่อเขาต้องการเหมือนเราจะได้สิ่งที่ต้องการนั่นคือวิธีง่ายๆอ่ะลองไปทำดูนะครับผมแล้วก็ลองถกกันดูแล้วกันกับเรื่องนี้นะ EP นี้ก็น่าสนใจมากชอบมากอุ๊ยสนุกกับมีได้ถกเยอะนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับสี่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวพี่แอดมานั่งด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอาจจะมาช้าหน่อยเนาะปกติเรื่องนี้อาจจะมาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนาะเพราะวันนี้พี่แฮมาตัดเสร็จแต่คือวันศุกร์แล้วนะครับผมแล้วก็ลงวันเสาร์ถ้าเขาปลดล็อกให้ก็ลงวันเสาร์แต่ถ้าตอนเนี้ยพี่แอดมาอัดด้วยอ่ะก็ต้องไปเลื่อนไปอัดวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะลงได้วันอาทิตย์อย่างเร็วสุดหรือจะเป็นวันจันทร์นะครับเพราะว่าอยู่ที่การปลดล็อกถ้าเขาปลดล็อกเนี่ยวันอาทิตย์ได้ดูแน่นอนแต่ถ้าปลดล็อกช้าก็จะไปดูวันจันทร์กันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย